สวัสดีครับจรัญสุวิทย์นะครับวันนี้ช่างจรัญจะมารีวิววิธีการตรวจเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักซ์รุ่น EWF109080 8 กิโลนะครับหลังจากที่ช่างจรัญได้ทำการตรวจเช็คเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักซ์รุ่น EWF109080 เรียบร้อยแล้วนะครับอาการเสียพบว่าหลายอาการนะครับแต่วันนี้ช่างจรัญจะมารีวิววิธีการตรวจเช็คปั๊มเดนถ่ายน้ำเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักซ์นะครับช่างจรัญจะมารีวิววิธีการถอดหรือประกอบเครื่องซักผ้าและการตรวจเช็คปั๊มเดนนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญจะลงรายละเอียดวิธีการตรวจเช็คนะครับขั้นตอนในการถอดฝาบนออกนะครับให้ทำการถอดน็อตตัวที่ช่างจรัญได้วงกลมไว้นะครับอันนี้ถอดน็อตฝั่งซ้ายมือนะครับหลังจากนั้นเราก็มาถอดน็อตฝั่งขวามือเหมือนกันนะครับส่วนเข็มนาฬิกาครับต่อไปมาถอดน็อตด้านล่างนะครับฝั่งซ้ายมือพอสอดเสร็จเราก็ไปถอดด้านขวามือเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับช่างจรัญก็จะมาสาธิตวิธีการถอดฝาครอบฝาน็อตด้านข้างด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็ทำตามคลิปได้เลยนะครับนำไขควงเช็คไฟก็ค่อยๆงัดฝาครอบออกมาพองัดออกมาแล้วเราก็จะเจอน็อตเบอร์8อยู่ข้างในนะครับเราใช้เบอร์8หมุนออกมาได้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราถอดฝั่งซ้ายแล้วก็มาถอดฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับก็ทำตามคลิปเลยนะครับพอถอดเสร็จแล้วก็ถอดนำบล็อกเบอร์8มาถอดน็อตออกนะครับโอเคตอนนี้ช่างจรัญจะสรุปนะครับการถอดโครงฝาด้านหลังออกนะครับก็คือด้านข้าง2ตัวนะครับด้านหลัง4ตัวอันนี้เราทำการถอดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังขั้นตอนต่อไปช่างจรัญก็จะไปเปิดฝาบนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการถอดฝาบนนะครับหลังจากที่ช่างจรัญได้ถอดน็อตด้านข้าง2ตัวด้านหลัง4ตัวออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปช่างจรัญก็จะเปิดฝาบนนะครับในคลิปนี้ช่างจรัญเปิดฝาบนด้วยมือเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วควรที่จะจับ2มือด้านท้ายของฝาบนนะครับจับด้านหลังแล้วก็ออกแรงดึงถอยหลังมานิดนึงนะครับประมาณ 1-2 เซนจากนั้นก็ยกขึ้นได้เลยครับหลังจากที่ช่างจรัญได้ถอดฝาครอบด้านบนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราสังเกตดูว่าถ้าเราจะถอดฝาครอบโครงเครื่องซักผ้าด้านหลังนะครับเราควรที่จะถอดน็อตตัวไหนนะครับในที่นี้ช่างจรัญก็จะอธิบายตามคลิปเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะถอดฝาครอบด้านหลังออกเราก็ควรที่จะถอดน็อตยึดฝาครอบด้านหลังแค่2ตัวนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับอันนี้มันก็จะเป็นการถอดที่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเราไปถอดหรือหมดทั้งหมดที่มันยึดอยู่นะครับมันก็จะทำให้โครงสร้างของเครื่องซักผ้าโยกเยกนะครับรวมได้มันก็จะไม่สะดวกในการถอดหรือนะครับจริงๆแล้วนะครับน็อตมันจะมีครบนะครับเพียงแต่ว่าช่างจรัญได้ถอดน็อตไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการตรวจเช็คคร่าวๆนะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็ถอดเฉพาะน็อตที่เหลือนะครับหลังจากที่ได้ถอดน็อตยึดฝาหลังครบเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาถอดตัวยึดน็อตตัวยึดโซลีนอยด์วาล์วที่มันล็อกไว้ที่ฝาหลังนะครับให้ทำการปลดคลิปล็อกของตัวพลาสติกนะครับมันจะมีกระเดื่องพลาสติกนะครับกดลงไปแล้วมันก็จะล็อกนะครับนำเราก็นำไขควงเช็คไฟนะครับมากดล็อกพลาสติกงัดขึ้นมานะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับในคลิปนี้นะครับตัวล็อกโซลีนอยด์วาล์วอาจจะสภาพไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเกิดจากการตากแดดนานๆนะครับมันก็จะเกาะผุไปเรื่อยๆนะครับ
โอเคครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะขอตัดตอนไว้แค่นี้ก่อนนะครับในคลิปหน้าช่างจรัญก็จะมารีวิวเพิ่มเติมในหัวข้ออาการตัวเช็คปั๊มเดนและถอดประกอบเครื่องซักผ้านะครับโอเคครับถูกใจก็กดไลค์นะครับชอบใจในเนื้อหาก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างจรัญกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ